ที่นี่พระปางสามยอดลพบุรีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยครับน้องคนดีค่ะนี่เป็นรายการ Animal Speak แล้วแต่วันนี้เราจะหมอจะพาหนูมาดูอะไรอะคะมาดูอะไรล่ะครับนี่โอ้โหเห็นไหมครับลิงเจ้าจ๋อเจ้าจ๋อซ่อนแล้วลิงมาลิงที่นี่เยอะมากเลยครับโอ้โหถ้าไม่ระวังนะครับจะวิ่งมาเกาะอย่างนี้เลยครับน้องกระดีหลบกันหรือหมอจะเอาลิงลงก่อนตีแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้พามาดูแต่ความน่ารักของลิงเท่านั้นนะครับยังมาดูเรื่องราวต่างๆของลิงอีกเช่นลิงพวกนี้มีการเจ็บป่วยหรือเปล่าลิงพวกนี้หากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงอยู่กับผู้คนยังไงเรื่องราวน่าติดตามน่าสนใจใช่ไหมครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak ก่อนอื่นที่เราจะรู้เรื่องลิงๆเนี่ยหมอจะแนะนำให้น้องคนนี้รู้จักคนๆนึงต้องถือว่าเป็นแม่ลิงเลยของที่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนี่คุณหมอเตยค่ะหมอเตยเนี่ยเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลลิงค่ะต้องเรียกว่าทั่วจังหวัดค่ะลพบุรีเลยป่ะครับค่ะใกล้เคียงด้วยใกล้เคียงและใกล้เคียงค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่เหรอคะตอนนี้ก็กำลังป้อนนมลูกลิงกำพร้าค่ะก็คือแม่เขาคลอดแล้วเขาก็หล่นลงมาจากอาคารพาณิชย์จากตึกอะค่ะแล้วก็มีชาวบ้านเก็บมาส่งให้หมอเลี้ยงอันนี้กี่วันแล้วอะคะน่าจะคลอดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะค่ะเพิ่งจะคลอดยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยค่ะลูกเขากำมือหนูแน่นมากเลยใช่กำมือหนูแน่นเลยเพราะร่างกายเรามีไออุ่นไงคะเขาก็จะสัมผัสก็เหมือนกับเขาสัมผัสแม่เขางั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งป้อนนมด้วยกันเลยไหมคะนะคะเย้ดีค่ะกินนมไหมกินนมไหมไม่อ่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะไม่มีนมไม่มีนมค่ะก็เลยนี่คือโดนทิ้งอะฮะใช่ค่ะก็คืออาจจะเนื่องด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นว่าตัวเมียเนี่ยเวลาคลอดลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะโดนเวลาที่เขาร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะโดนตัวอื่นวิ่งไล่แล้วก็จะทำให้เขาเสียจังหวะในการคลอดบางทีลูกก็หล่นตุ๊บลงมาเลยหรือบางทีเขาถูกตัวอื่นแย่งลูกก็จะหลุดลงมาแบบนี้ค่ะคือตกจากที่สูงหน้าตาเขาก็จะช้ำจะมีแผลหัวช้ำเลยตาแดงช้ำหมดเลยค่ะนี่คือน่าจะกระแทกลงมาค่ะกระแทกลงมาจากที่สูงนี่บางตัวถ้าหล่นหัวกระแทกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพิการสมองใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าค่ะจะรอดยากมากโดยปกติลูกลิงเนี่ยเวลาเกิดมาเขาจะเกาะแม่ค่ะเกาะแม่ตลอดเขาจะสามารถเกาะได้เลยค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหล่นลงมาแล้วเราต้องช่วยเขาเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรเขาให้เขาเกาะใช่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเกาะหรือกอดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่อกแม่เขาจะรับรู้ถึงความอบอุ่นของร่างกายแล้วเขาก็จะปากเขาก็จะดูดไว้ที่จุกนมแม่ตลอดเวลาค่ะจะไม่ปล่อยเลยนะคะถึงแม้กระทั่งหลับก็ตามเกาะตลอดเวลาแต่พอตื่นขึ้นมาเขาก็จะทำหน้าที่ดูดนมต่อแต่ว่าเวลาที่เขาหลับปากเขาก็จะคาบจุกนมอยู่อย่างนั้นมือก็จะกำอยู่ที่ตัวแม่จะเกาะอยู่ที่ตัวแม่ตลอดเวลาคือมันเป็นเหมือนรีเฟกซ์เลยนะครับมือกอดปากดูดปากดูดปากคาบไว้ค่ะจริงๆแล้วแม่ก็จะเก็บลูกไว้ที่หน้าอกตลอดเวลายกเว้นถ้าเป็นแม่ลูกแฝดเนี่ยตัวนึงเขาอาจจะต้องเอามาขี่หลังไว้อีกก็คือสลับกันค่ะตัวนึงเขาก็จะมาเกาะไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะสลับกันกินนมแต่ว่าถ้าเป็นแม่ตัวใหญ่หน่อยเขาก็จะเอาลูกเกาะไว้ทั้งสองข้างได้เลยแต่ถ้าเป็นแม่วัยรุ่นสาวๆท้องแรกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีลูกแฝดค่ะพื้นที่ด้านหน้าไม่พอเขาก็จะเกาะหลังตัวนึงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยบ่อยนะคะลูกแฝดค่ะนานๆจะเจอสักทีนึงปีนึงอาจจะมีสัก 3-4 ตัวที่เห็นมีลูกแฝดค่ะนี่เราก็เอากลับไปดูแลต่ออีกสักประมาณกี่อาทิตย์นะครับถึงจะปล่อยครับก็จริงๆแล้วต้องอยู่ประมาณ1ปีค่ะปีนึงเลยฮะ1ปีถึงปีครึ่งค่ะดูแลกันอย่างเงี้ยปีนึงเลยฮะถึงจะต้องกลับฝูงจริงๆแล้วพอเขาอายุประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มหยิบอาหารกินเองได้แต่ว่าเขาก็จะยังไม่สามารถที่จะอยู่ในฝูงที่แบบมีลิงตัวโตลิงเกเรได้ไปแย่งเขาไม่ได้ว่างั้นใช่ค่ะก็จะต้องรออีกประมาณ1ขวบหรือ1ขวบครึ่งพออายุครบตามเกณฑ์ก็ถึงจะปล่อยคืนฝูงได้ค่ะแล้วเขาไม่โดนฝูงไล่อะฮะอย่างงี้เอาไปปล่อยสมมติจริงๆแล้วเขากลับเข้าไปเงี้ยบางทีฝูงเขาก็ไล่มาก็จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมันจะมีเทคนิคนิดนึงสำหรับลิงเฉพาะลิงที่ลพบุรีนะคะอ๋อเป็นเฉพาะที่ลิงลพบุรีถ้าเป็นลิงตัวเมียเนี่ยเราสามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาซ่อนไว้ในสารพักการแล้วรุ่งเช้าพอฝูงตื่นแล้วฝูงย้ายจากพระปางสามยอดเพื่อที่จะมากินอาหารที่สารพักการเราก็จะปล่อยลูกลิงเนี่ยรวมไปได้เลยค่ะเขาก็จะสามารถ
แอบซอบเข้าไปในนั้นได้ค่อยๆกลมกลืนเข้าไปได้เป็นเทคนิคเฉพาะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นลิงที่ป่วยแล้วผ่านการรักษาเกิน30วันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ฝูงจำฝูงเขาไม่ได้เราก็จะต้องมาเทียบกับลิงตรงนี้แหละค่ะแล้วก็แอบปล่อยที่สารพักการกลางคืนเหมือนกันให้เขาเลือกไปเองว่าเขาจะเลือกไปอยู่ในฝูงไหนฝูงไหนถึงจะยอมรับเขาแต่ถ้าเราหาฝูงให้เขาได้เราจำได้เราก็ไปปล่อยฝูงคืนฝูงเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่โดนทำร้ายแต่ต้องให้เขาคุ้นชินกับกลิ่นอาจจะต้องใส่กรงไว้สักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อให้ฝูงลงมาดมๆมาตรวจสอบดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็เขาก็จะแสดงทีท่ายอมรับกันแล้วก็สามารถปล่อยคืนฝูงได้ในกรณีที่เป็นลิงตัวโตแล้วก็ลิงป่วยที่ผ่านการรักษานะคะแสดงว่าฝูงใครต้องฝูงมันเลยนะฮะใช่ค่ะคือแต่ละฝูงเขาก็จะมีอาณาเขตของเขาเขาจะลุกล้ำฝูงของตัวอื่นไม่ได้อย่างเช่นลิงสารพกาเนี่ยค่ะที่เล่นที่กินอาหารก็คือจะมีที่สารพกาและพระปางสามยอดเขาจะข้ามไปข้ามมาในแอเรียนี้ลิงฝูงอื่นจะเข้ามายุ่งมาแตะต้องด้วยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะเขามาใกล้ไม่ได้แล้วก็เขาก็จะถูกไล่กวดจนกระทั่งถูกลุมกัดบางตัวก็บาดเจ็บสาหัสบางตัวก็เสียชีวิตได้เลยแต่ถ้าเป็นลิงสารพกาข้ามไปฝั่งตึกลิงตึกเนี่ยรู้ว่าลิงตรงนี้ก็คือเป็นลิงศักดินาเขาก็จะถอยร่นฝูงให้เขาก็จะถูกลิงตึกก็จะถูกต้อนขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปเรื่อยๆพอลิงสารพกาเขาย้อนกลับลงมาลิงในฝูงนั้นก็จะค่อยย้อนถอยร่นลงมาคือเขาจะยอมลิงฝูงสารพกาไม่ว่าฝูงนี้จะไปตรงไหนไปเดินเล่นตรงไหนฝูงเดิมที่ครองพื้นที่อยู่ก็จะถอยร่นให้เสร็จแล้วเขาก็จะกลับลงมาได้เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นการบ่งบอกอาณาเขตของลิงที่นี่ค่ะอาจจะต่างจากที่ใหญ่สุดเลยนะฮะใหญ่สุดค่ะแล้วก็เป็นลิงที่มีทุกอย่างให้เลือกสรรได้อย่างเช่นเรื่องของอาหารเขาจะมีอาหารกินที่ไม่ซ้ำทุกวันแล้วก็มีคนเอามาให้อยู่ตลอดเวลาเขาค่อนข้างจะเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวก็เลยมีแต่คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฝูงนี้แล้วก็ได้สัมผัสได้เล่นด้วยแต่ถ้าเป็นลิงฝูงอื่นเราจะปฏิบัติตัวเหมือนลิงที่สารพักการไม่ได้อย่างเช่นลิงตึกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความก้าวร้าวลิงที่ตลาดมโนราก็จะก้าวร้าวแล้วก็ลิงที่มาลายลามาก็อาจจะขี้กลัวนิดนึงเนื่องจากว่าเขาจะถูกลิงสารพักการเนี่ยเหมือนตกเป็นลูกไล่ของฝูงเนี่ยอยู่ประจำค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าจะออกไปไหนแสดงว่าลิงแต่ละฝูงก็จะมีพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยเนาะใช่ต่างกันต้องเรียนรู้ว่าฝูงไหนพฤติกรรมยังไงต่างกันเข้าหายังไงค่ะนี่สำคัญนะสำคัญค่ะค่ะแล้วลิงพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะจริงๆแล้วนะคะมาเตยสันนิษฐานอย่างนี้ว่าลิงฝูงนี้มันเป็นลิงแสมที่เราจะพบมากที่สุดก็คือตามป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางริมทะเลนะคะครับทีนี้การที่ลิงฝูงนี้มาอยู่ลพบุรีได้ยังไงก็เลยสันนิษฐานว่าสมัยดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเคยเป็นท้องที่ของทะเลมาก่อนก็เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็ทำให้ท้องที่ที่เคยเป็นทะเลเนี่ยกลายเป็นพื้นดินที่ราบแล้วที่อื่นก็จะกลายเป็นทะเลแทนก็เลยทิ้งร่องรอยปรากฏให้เห็นว่ามันมีลิงแสมมาอาศัยอยู่ในจุดตรงนี้ได้ค่ะเป็นแค่คำสันนิษฐานของหมอเตยเองนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคนเอาลิงแสมมาเลี้ยงค่ะแล้วก็ปล่อยหลุดออกมาจากกรงเลี้ยงแล้วก็เพิ่มปริมาณเพิ่มมากเรื่อยๆจนคุมปริมาณไม่อยู่แล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงตำแหน่งที่คือที่ลกล้างใช่ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงคือในพงศาวดารเคยบันทึกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสนครสวรรค์โดยทางรถไฟเนี่ยท่านผ่านพระปางสามยอดท่านก็มองเห็นมีลิงแสมหัวจุกหางยาวเนี่ยอยู่สักประมาณ 4-5 ตัวในบริเวณศาลพระการนะคะก่อนที่จะมีการบูรณาศาลอ่ะนะคะครับค่ะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีลิงอยู่ณเวลานี้ก็คือร่วม 2,000 ตัวตั้ง 2,000 ตัวน่ะค่ะแล้วจะดูยังไงคะนี่เป็นพันธุ์แสมนี่เป็นพันธุ์อะไรคือถ้าเป็นลิงแสมเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวก็คือหัวจะมีจุกเหมือนแห้วเลยแห้วสมัยนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อมาให้ดูดีขึ้นก็คือชื่อสมหวังมีสมหวังบนหัวมีสมหวังบนหัวแล้วก็ความยาวของหางเนี่ยจะยาวกว่าลำตัวถ้าเป็นลิงแสมนะคะส่วนลิงสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นลิงกังก็คือจะมีผมทรงโมฮอคเท่ๆเลยหางก็จะยาวแค่ประมาณ1คืบแล้วถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยก็จะมีไขมันพอกที่โคนหางเขาก็เลยเรียกว่าพิกเทลก็คือไอ้หางหมูถ้าเป็นลิงเสนหางก็จะยาวประมาณคืบเหมือนกันแต่ตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ้วนๆใหญ่ๆแล้วมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายๆแพะเพราะลิงเสนมันมีต่อมกลิ่นประจำตัวมันที่นี่มีลิงกี่ชนิดครับที่ลพบุรีจะมีแค่ลิงแสมชนิดเดียวค่ะ
แต่ลิงเสนหรือลิงวอกเนี่ยหรือลิงกังเนี่ยจะเห็นได้ก็ในบ้านชาวบ้านที่บางทีเขาซื้อลูกลิงมาเลี้ยงด้วยความที่สงสารจากการไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ อันนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่บ้างอะค่ะครับน้องคนนี้รู้ไหมว่าหางลิงแสมเนี่ยคือถ้าเกิดในทะเลเขาเอาไปทำอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาเอาไว้ตกปูใช่ไหมเขาเอาหางเนี่ยสมมตินี่อันนี้เป็นรูปูไหมหย่อนหางไปที่รูปุ๊บปุ๊บแล้วปูก็เอากล้ามนี่ปุ๊บก็ดึงหางขึ้นมาดึงหางมาแล้วก็จับปูมาเป็นอาหารนี่เท่รู้ป่ะคะทีนี้ไม่มีปูนี่ไม่มีปูหางเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้เดินลากถนนเฉยๆอันนั้นก็คือลิงแสมเหมือนกันแล้วทำไมมันถึงไม่มีหางทราบไหมคะลูกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะถูกกัดจนหางเน่าหรือถูกไฟช็อตจนหางสุกจนต้องตัดหางหรือนักขณะที่ข้ามถนนแล้วเก็บหางไม่ทันไงคะลูกรถมันมาเร็วโดนรถทับรูปไปเลยแล้วหางก็เละไปเลยมาเตยก็ต้องเอาเขาไปตัดหางพอเขาแผลหายกินอาหารได้ทุกอย่างปกติมาเตยก็จะเอาเขามาปล่อยที่ฝูงเดิมที่เอาเขาไปอันนี้ก็คือลิงแสมเหมือนกันนะคะลูกเพียงแต่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหางมันก็หายไปตรงนี้หมอเตยจะเรียกมันว่าตอกหันษาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าตอกตรงนี้นะจะมีลิงตึกอีกกลุ่มนึงอยู่มีจำนวนประมาณสัก200ตัวค่ะตอกหันษาเนี่ยก็จะมีลิงเกเรอยู่โดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของลิงฝูงนี้คือขยมหลังคาสังกะสีให้พังอ้าวแล้วก็แกะเนี่ยขยมลวดขยมทำลายข้าวของเห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมลูกหนาตรงนั้นหน้าช่องตรงนั้นน่ะเขาช่วยกันขยมขยมแบบเนี้ยแล้วมันก็หลุดรอยเชื่อมของเหล็กมันก็หลุดออกมาคือแขนของลิงแสมพวกนี้มันจะทรงพลังมากเลยเวลาเขาร่วมกันขย่มเนี่ยสัก5ตัวหรือ10ตัวเนี่ยมันสามารถยกแผงเหล็กออกไปได้ทั้งแผงเลยอ่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่ามาเตยมายิงยาสลบเพื่อเอาลิงป่วยในนี้ไปรักษาเราก็จะถูกลิงตัวอื่นที่ยังไม่ได้สลบปิดช่วยเหรอหัวซอยท้ายซอยเพื่อมาให้เราเอาพวกเขาออกค่ะทุกตัวก็จะขึ้นมาตามกำแพงมาส่งเสียงขู่แล้วก็พองขนทำเสียงดังๆขู่ให้เราหยุดที่จะทำอะไรบางอย่างกับเพื่อนเขาแล้วเราก็จะออกจากซอยนี้ลำบากมากเขาจำหมอเตยได้ใช่ไหมจำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นมาจับเพื่อนเขาที่ป่วยโดนรถชนหรือป่วยด้วยโรคต่างๆเอาไปรักษาที่คลินิกเนี่ยเราก็จะต้องมีบอดี้การ์ดมาด้วยอย่างน้อยก็คือ4คนแม่เราเอาภาพบรรยากาศจริงให้คุณผู้ชมชมกันเลยดีกว่าครับเร็วไอ้ตัวนั้นตูดเป็นแผลปะใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะเจอเป้าหมายแล้วไปไปอ่ะไป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 เฮ้ยอย่าพึ่งสิออมออมไอตัววางยาอย่าพึ่งเขากลัวเพราะรู้ว่ามันเป็นการที่เอาผ้าห่อเพื่อเอาลิงป่วยออกจากกรงไงฮะเอาจากฝูงไงฮะเขาทีนี้เขาก็จะต้องรู้ว่าจะต้องมีใครที่ถูกจับไปเขาก็จะต้องหนีไปตอนนี้ราคาสำคัญที่เราจะต้องเอาลิงออกจากฝูงพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องคว้างนะไม่ต้องคว้างนะไม่ต้องคว้างไม่ต้องคว้างถือไว้ระวังไอ้โหลดมันแงบขาไปพี่ปลายไปนู่นเลยลูกพี่ปลายเดินไปหน้าปากซอยเวลาที่เราเคลื่อนย้ายลิงป่วยออกจากฝูงเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมาชิกของฝูงเนี่ยนะคะมาปกป้องไม่ให้เราเอาตัวป่วยออกไปเพราะฉะนั้นบางตัวเขาก็จะสู้สุดฤทธิ์อย่างเช่นว่าวิ่งกระโดดเข้ามากัดคณะทำงานหรือว่าส่งเสียงขู่พองขนใส่แล้วก็แยกเขี้ยวให้เห็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรอบๆเนี่ยก็จะมีแต่ลิงที่พองขนขู่แยกเขี้ยวใส่เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาเราทำงานเราจะเจอแบบนี้ประจำเป็นไงครับนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่คุณหมอจะต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรากลับไปที่น้องคนดีนะครับคิดว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะยังมีคำถามถามคุณหมออีกเยอะเลยแหละครับบางตัวก้นสีแดงแล้วทำไมบางตัวก้นไม่เป็นสีแดงคะหรือว่ามันนั่งมากเกินไปบางตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้ก้นแดงใช่ค่ะสีเม็ดสีที่ก้นบ่งบอกถึงอายุค่ะลูกสมมุติว่าเขาอายุเริ่มเยอะขึ้นสีที่ก้นก็จะแดงมากขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นลิงเด็กก้นจะยังไม่แดงเปลือกตาก็จะยังไม่มีอายแชโดว์สีสวยถ้าเป็นลิงวัยที่เป็นหนุ่มสาววัยที่กำลังเจริญพันธุ์เปลือกตาเนี่ยจะมีอายแชโดว์สีม่วงสีเขียวสวยๆออกเหลือบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก้นก็จะเริ่มแดงลิงพวกนี้ก็คือเป็นลิงที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ์
ก็คือโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วสามารถเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ลิงได้สาวแล้วก็เลยแต่งหน้าแต่งตาแต่งหน้าแต่งตาตัวผู้ตัวหนึ่งในหนึ่งวันสามารถเป็นพ่อลิงได้สำหรับลูกลิงได้10ตัวค่ะสามารถทำให้ตัวเมียตั้งท้องได้10ตัวเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ของลิงแต่ละฝูงก็จะมีความสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่มีการคุมกำเนิดเลยเราปล่อยทุกอย่างอิสระหมดมันก็จะทำให้ลิงแต่ละฝูงเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่สมดุลกับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ไม่มีความสมดุลกับอาหารที่เขาต้องได้รับในแต่ละวันแล้วก็ไม่สมดุลกับจำนวนคนหรือประชากรที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะจำนวนลิงมากกว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตนี้อันนี้มีลูกอ่อนด้วยฮะมีค่ะสีขนเขาจะเข้มกว่าแม่เขานะใช่ค่ะสีขนเข้มกว่าแล้วจะค่อยๆเริ่มจางไปเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปค่ะสีขนก็จะจืดลงจางลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็นี่เรายังเจอมีลิงตั้งท้องด้วยนะคะมีตัวนู้นที่ตั้งท้องแก่แล้วท้องโตๆแล้วเห็นไหมคะลูกนั่งอยู่ข้างๆตัวเด็กตัวนี้ก็เริ่มท้องอ่อนๆอันนี้มีการง้างเหล็กให้เพื่อนออกด้วยนะใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วชาวบ้านก็ทำกรงล้อมไว้บนหลังคาไม่ให้ลิงเข้าไปรื้อหลังคาแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จค่ะแม้กระทั่งใส่ลวดหนามก็ตามลิงเขาก็ยังมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาเนี่ยที่มีทั้งลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือลวดที่เป็นตะข่ายเป็นลวดหนามอยู่ด้วยกันมานานแล้วครับหมายถึงว่าลิงก็เข้ามาอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเป็นคนระวังตัวเองครับใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยเราต้องติดครับครับเพราะว่าลิงมันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วพี่อ๋อยเคยโดนลิงทำร้ายบ้างไหมครับโอ้เรื่องปกติแต่บางทีมันก็กัดเราก็ฉีดยาค่ะป้องกันเราไว้มันไม่เป็นไรโดนกัดโดนข่วนเป็นเรื่องปกติโดนกัดแล้วก็เราบางทีกัดเล่นกัดจริงเราก็ไม่รู้นะทีนี้เราก็ต้องไปฉีดยาป้องกันบาดทะยักพิษสุนัขบ้าอะไรนี้ก็ป้องกันไว้ใช่ไหมครับพี่อ๋อยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วโอ้นานมากเลยก็ตั้งแต่แรกก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วกี่ปีแล้วคะพี่อ๋อยประมาณ50-60ปีแล้วก็มีตั้งแต่เปิดร้านเลยใช่แต่ทีนี้แต่ก่อนนี่มันยังไม่เยอะขนาดนี้ครับมันก็ทำให้น่ารักไงพอมันไอ้พวกนี้ลิงนะพอมันกินอิ่มนอนหลับมันไม่ยุ่งหรอกไม่วุ่นวายมันไม่วุ่นวายแล้วลิงมันกินเยอะไหมคะมันถึงจะอิ่มอ่ะพวกลิงไก่นกนี่ประเภทเดียวกันเพราะพวกนี้มันจะธรรมชาติมันจะกินไปที่ไปเรื่องปกติเลยมันไม่รู้จักคำว่าอิ่มหรอกมีเท่าไหร่ก็กินไปเรื่อยกินได้เรื่อยนี่คือลักษณะของพวกลิงพวกนกพวกไก่อะไรเงี้ยพวกไก่กับนกนี่คือลำไส้สั้นฮะใช่ลำไส้ลำไส้สั้นเขากินแป๊บนึงเราก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันต้องใช้ในการบินนะเพื่อเก็บไว้นานบินไม่ได้ก็เลยต้องกินไปขี้ไปฮะแล้วนี่พวกนี้ลิงเหมือนกันตกใจไม่ได้พอตกใจพอเล่นได้เงี้ยมันกัดเป็นปิดเห็นไหมขี้ตกเลยครับเคยสังเกตไหมนี่เรื่องปกติแต่ลิงพวกนี้ก็ระวังครับเดี๋ยวหล่นใส่คนดีเดี๋ยวต้องระวังนะคะจริงๆลิงพวกนี้ผมว่าเขาหวงกินมากกว่าคืออยากกินก็เลยเห็นอาหารต้องกินอ่ะไม่งั้นจริงๆแล้วเขาบอกเวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะรีบคว้าแล้วก็เก็บใส่ถุงใส่แก้มเขาในแก้มลิงใต้คางเนี่ยเขาจะต้องเก็บให้เยอะที่สุดเลยเพื่อที่จะวันนั้นเขาไม่รู้ว่าจะได้อาหารอีกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งเก็บให้เยอะเวลาที่เราให้อาหารก็จะรีบใส่ปากให้เร็วแล้วก็เก็บให้เยอะที่สุดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปหามุมสงบดีๆของเขาแล้วเขาก็จะดันออกมากินทีละเม็ดละเม็ดสลับข้างกันน้องคนดีรู้ไหมเหมือนสัตว์อะไรเหมือนหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์เนี่ยเวลาเห็นอาหารนะเขาจะรีบกิน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 เก็บเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเขาแล้วก็ค่อยๆเอามากินมันเป็นแล้วก็หลั่นล้าแล้วก็กินอาหารด้วยความอารมณ์ดีน้องคนนี้เก็บอาหารได้ไหมเนี่ยข้างแก้มนะจริงเหรอคนเก็บไม่ได้นะลิงเก็บได้เป็นลิงเหรอแล้วพี่อ๋อยมีให้ข้าวกินไหมฮะข้าวเช้าเบรกฟาสต์เลยโอ้ยตอนเช้านะฮะนี่แฟนพี่โด่งเนี่ยจะเป็นคนให้เป็นคนให้อาหารลิงก็คืออาหารหมาค่ะอาหารหมาบางทีก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอเตยบางทีก็เอามาให้ทีหลายกระสอบเอามาฝากเลยเอามาฝากกินอาหารหมาเลยฮะค่ะอาหารเม็ดโตๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีขยะอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเป็นใช่เป็นผักเป็นไรแล้วมันก็จะทิ้งขยะเหลือเป็นข้าวโพดก็จะเหลือฝากไว้ใช่ใช่เพราะมันกินแต่เม็ดในครับครับแล้วพอตอนเย็นก็มีลุงเข้ามาให้ก็มีผักประมาณเกือบๆ10ตะกร้าน่ะเอาไปเลี้ยงข้างบนวันนึงเราให้2หนข้างบนนี่คืออะไรฮะดัดฟ้าบ้านพี่เพราะว่าถ้าข้างนอกนี่ทุกคนเขาด่าอ๋อเอาไปข้างบนแล้วก็ลิงก็ไปข้างบนดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นลานให้อาหารสำหรับลิงตึก
อันนี้ทำเองเจ้าของบ้านทำเองบุฟเฟ่ลิงตึกโอ้โหมาถึง 3-400 ตัวใช่ค่ะโอ้ยรู้สึกแบบคิดว่ามันดีนะที่คนกับลิงอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่รักลิงจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้ลิงมาอยู่กับเขาแล้วก็ปล่อยให้ลิงมีความสุขมันก็เหมือนกับว่าเราได้มีความสุขไปด้วยแล้วลิงก็มีความสุขไปด้วยคิดว่าอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันก็ได้เป็นมากเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะที่นี่เหมือนสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องไปผูกพันเขาเขาวิ่งไปวิ่งมาพอถึงเวลามันก็มามาให้เราเล่นเนี่ยมีอยู่ตัวนึงที่แสบมากเลยชื่ออะไรนะฮะชื่อแสบตั้งชื่อเรียบร้อยเลยมีมากจะมีจำลิงได้เลยครับจำได้ค่ะพี่อ๋อยเขาจะดูแลตั้งแต่ตัวแดงๆตั้งแต่แรกเกิดก็มีชื่ออะไรบ้างครับโอ้มีแสบแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ชื่อไอ้กะปิกะปิอันนี้กะปิฮะอันนี้กะปินี่ผมว่ากะปิมาด้วยไม่กลัวกลัวไหมฮะไม่กลัวกินข้าวคุกกะปินี่ลิงใช่ลิงพัฒนาไม่กลัวเห็นไหมเห็นไหมเกลียดกะปิใหญ่เลยไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิเนี่ยชอบใครบอกว่าลิงกลัวกะปิไม่มีไม่จริงในวันนี้นะครับผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาสัมผัสชีวิตเจ้าลิงน้อยที่จังหวัดลพบุรีอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยล่ะครับและเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยยังไม่หมดแน่นอนครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักลิงอีกฝูงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับใครสงสัยว่าเจ้าลิงจ่าฝูงเป็นยังไงมีหน้าที่อะไรหน้าตาเป็นยังไงพลาดไม่ได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำของคุณหมอเตยเลยก็คือจะต้องคอยรักษาเจ้าลิงพวกนี้อยู่เสมอเจ้าจ่อตัวนี้จะโดนอะไรมาและจะหายเป็นปกติหรือไม่ติดตามชมในครั้งหน้านะครับผมและน้องคนดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ